กับเราสองคนนะครับผมมาครับน้องผิงค่ะครับผมซึ่งวันนี้นะครับเราก็มีข่าวมาอัปเดตอีกเยอะแยะอีกเช่นเคยนะครับผมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาฮะเราจะเริ่มกันเลยดีกว่านะครับเพราะวันนี้เราขนมาเยอะอีกเหมือนเดิมนะฮะเริ่มต้นที่งานแรกครับก็เป็นงาน Google I/O 2018ที่เพิ่งผ่านมานะฮะก็มีการเปิดตัว Android version ใหม่นะฮะแล้วก็มีรายละเอียดต่างๆงานเยอะมากมายเลยก็เดี๋ยวคุณผิงครับจะมาเล่าให้ฟังว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างครับซึ่งนอกจากว่าในงานไอโอ2018จะมีอัปเดตพวกเรื่อง Google Assistant Google Photo แล้วก็อะไรอีกมากมายจาก Google นะคะแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคิงจะเอาเรื่องของการที่ Google เปิดทดสอบ Android version ใหม่อย่าง Android P Beta บนสมาร์ทโฟนหลายรุ่นเลยค่ะนี่ค่ะก็เดี๋ยวออกดีใช่ไหมซึ่งปกติเนี่ยจากทาง Google เวลาเขาจะทดสอบอะไรเนี่ยเขาก็จะใช้สมาร์ทโฟนของเขาเองใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นพวก Google Pixel Pixel XL หรือพวก Google Nexus Version 6อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคราวนี้เนี่ยคิงก็มีข่าวมาว่าช่วงนี้เนี่ยทาง Google เขาเปิดให้ทดสอบ Android P บนมือถือราว11รุ่นกันเลยทีเดียวครับซึ่งมือถือทั้ง11รุ่นเนี่ยนอกจากจะมี Google Pixel Pixel XLPixel 2แล้วก็ Pixel 2 XL เนี่ยยังมีสมาร์ทโฟนอีกหลายรุ่นไม่ว่าจะเป็นครับผมก็มีทั้ง OnePlus 6ครับมี Essential P1 อ่ะฮะมี Xiaomi Mi Mix 2S ครับมี Sony Xperia XZ2 อืม Nokia 7 Plus ด้วย Oppo R15 Pro แล้วก็ Vivo X21 แล้วก็ X21 UD ทีนี้เนี่ยคือความพิเศษของมันเนี่ยก็คือปกติแล้วเนี่ยคนที่ได้รับ Android version ใหม่ๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นตระกูล Pixel Nexus ไม่รู้ว่าจะยังอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างงี้นะฮะแต่ว่าความพิเศษของมันก็คือในครั้งนี้เนี่ยมันยังมีแบรนด์อื่นๆที่เขาเข้ามาร่วมโครงการด้วยเพราะฉะนั้นเราอาจจะได้เห็นมือถือที่พี่ขิงเนี่ยเพิ่งอธิบายไปเมื่อสักครู่นี้เนี่ยได้รับ Android P เนี่ยก็ได้ด้วยก็เรามารอดูกันว่ามันจะเป็นไปตามที่เขาโฆษณาหรือเปล่าประมาณนี้นะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครนะที่อยากรู้รายละเอียดงาน Android P เนี่ยรวมไปถึงว่ามีรุ่นอะไรบ้างที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ว่าของประเทศโอเคฮะก็ในนั้นก็จะมีรายละเอียดต่างๆให้ดูครบถ้วนกันเลยทีเดียวฮะต่อไปฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตรงนี้กันฮะก็คือมันมีข่าวกระซิบต้องคือเราสองคนก็ต้องกระซิบด้วยนะครับว่าคือทาง HMD Global เนี่ยกำลังซุ่มทำโนเกียอีกหนึ่งรุ่นนั่นก็คือโนเกีย5 2018ครับผมซึ่งตอนนี้เนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นในส่วนของภาพหลุดหรืออะไรแต่ว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่เล่าข่าวเนี่ยมันไปได้ยินมาจากไหนแต่ว่าก็คือแต่มันก็มีความเป็นไปได้นะเพราะว่าในงานที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีทั้งโนเกีย6โนเกีย7อะไรออกมาหลายตัวก็มีความเป็นไปได้ว่าเราอาจจะได้เห็นโนเกีย5ซึ่งการคาดเดาเนี่ยผมเชื่อว่าโนเกีย5เนี่ยน่าจะทำมาสำหรับกลุ่มคนระดับกลางก็คือเป็นผู้ใช้ที่เน้นสมาร์ทโฟนที่มีงบประหยัดใช่งบประหยัดอยู่ค่ะอย่างตัวโนเกีย 6V 2018เนี่ยเขาก็มีราคาออกมาน่าจะประมาณไม่ถึงหมื่นนะจะเป็นราคาโนเกีย5เนี่ยมันก็จะอาจแบบประหยัดถูกลงมากว่านี้นิดนึงซึ่งใครที่เป็นแฟนโนเกียฮะต้องบอกว่าเดี๋ยววันนี้เนี่ยฮะเราจะมีซีเครตเป็น
เป็นท็อปิกของวันนี้เลยก็คือเราจะมีการพรีวิวรุ่นอะไรฮะเอากล่องมาโชว์ให้ทุกคนได้ดูกันนิดนึงฮะนี่เลยค่ะก็เป็นโนเกีย 6.1 เนี่ยฮะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพรีวิวกันให้ดูกันสดๆร้อนๆเลยก็ใครที่อยากเห็นในส่วนไหนหรือว่าอยากจะให้ทดลองใช้งานในส่วนไหนนะฮะก็เตรียมคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะฮะจบจากข่าวโนเกียก็ยังมีโนเกียคือเมื่อกี้เราพูดถึงโนเกียฮะแต่ว่าคือทุกวิกที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงภาพหลุดของโนเกีย X6 กันมาตลอดแต่ว่ารอบนี้มันพิเศษกว่ายังไงฮะก็ที่คราวนี้พิเศษกว่าเนี่ยเพราะว่าเขาไม่ได้หลุดแบบพวกภาพหลุดหรือมีฟีเจอร์อะไรออกมาแต่ว่าเขามีภาพหลุดออกมาจากผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของจีนรายนึงที่เขาเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนได้ประกวดถ่ายภาพชิงรางวัลและซึ่งรางวัลตัวนี้เนี่ยก็คือ Nokia S6 จำนวน10เครื่องด้วยกันนั่นเองอ้าวแต่คือยังไม่เปิดตัวแต่คือบอกแล้วว่าจะมีแจกใช่เออคนก็เลยเอามาคุยกันว่าอ่ะชัดเจนแล้วล่ะว่าที่หลุดมาเนี่ยสรุปแล้วมันต้องเป็นดีไซน์แบบนี้อย่างแน่นอนนะครับก็เอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยข่าวเนี้ยมันไม่มีในประเทศไหนเลยนอกจากประเทศจีนมันก็เลยเป็นข้อสันนิษฐานว่าเอ๊ะหรือว่าตัวนี้เนี่ยมันจะมีขายในที่จีนหรือเปล่าอาจจะแบบขายที่จีนที่แรกก่อนหรือเปล่าอาจจะเริ่มทำตลาดจากที่จีนใช่ค่ะถ้าเกิดว่ามันแบบโอ้โหยอดฮอตฮิตเนี่ยก็อาจจะมีขายทั่วโลกใช่แต่ว่าคือที่ผมดูในเรื่องความสวยของมันเนี่ยผมเห็นครั้งแรกอย่างผมชอบเลยเออเดี๋ยวเราก็มาดูกันว่าจะมีขายทั่วโลกแล้วก็จะมีจัดจำหน่ายในประเทศไทยอย่างเป็นทางการหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามานะฮะผ่านพ้นจากโนเกียไปแล้วเนี่ยโอเคเรามาดูข่าวโดยรวมของอีกค่ายหนึ่งก็เป็นค่ายใหญ่เหมือนกันนั่นก็คือค่าย Apple ด้วยกันนะฮะก็มีข่าวเมาส์กันอีกเช่นเดียวกันเรามีสายเมาส์จริงๆเลยนะฮะก็คือตัวแรกครับก็คือมีข่าวเมาส์ว่าiPhone 10เนี่ย iPhone 10รุ่นใหม่เนี่ยจะมีหน้าจอใหญ่ถึง 6.5 นิ้วแต่ว่ามีขนาดเท่ากับiPhone 7 Plus กับ iPhone 8 Plus ที่มีขนาดเพียงแค่ 5.5 นิ้วมีความเป็นไปได้ยังไงบ้างฮะถ้าถามว่ามีความเป็นไปได้ไหมเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้อยู่นะแต่ว่าขนาดจอนี่ก็เรียกว่าใหญ่แบบมันใหญ่แบบเกินแบบเรื่องเกินราวเลยอะ อะไรดีก็ประมาณนั้นนะฮะก็เอาเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะใช้มือถือจาก Apple ก็คือ iPhone เนี่ยที่จอใหญ่ๆซึ่งผมมองว่า 6.5 นิ้วเนี่ยมันเกือบเท่า iPad mini แล้วนะ iPad mini คือ 7.9 นิ้วนะคือมันก็จะใหญ่ขึ้นไปอีกนะฮะก็ขนาดเครื่องเท่านั้นเองก็มารอดูกันนะฮะว่า iPhone เนี่ยจะทำแบบนี้หรือเปล่าเพราะว่าแบบคือเราก็ยังไม่เห็นคือ iPhone เนี่ยเวลาเขาพัฒนาเขาจะแบบจะค่อยไปทีละนิดทีละนิดแต่ว่ารอบนี้เนี่ยจากข่าวที่หลุดออกมาเนี่ยคือเหมือนก้าวกระโดดเหมือนกันก็ความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนก็เดี๋ยวเรามารอลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะได้เห็น iPhone จอใหญ่หรือเปล่านะฮะรวมไปถึงฮะนอกจาก iPhone 10แล้วเราจะได้เห็นในปี2019เนี่ยแน่นอนว่ามันจะต้องมี iPhone ตัวใหม่เปิดตัวมาแน่นอนแต่ว่ามันมีข่าวเมาเรื่องอะไรบ้างฮะก็นอกจากเรื่องหน้าจอที่ใหญ่เนี่ยก็ยังมีอีกเรื่องนึงที่ผู้คนให้ความสําคัญอย่างเรื่องกล้องถ่ายภาพเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีสมาร์ทโฟนจากค่ายHuaweiอย่าง P20 Pro เนี่ยที่เราฮือฮากันไปตามๆกันกับสมาร์ทโฟนกล้อง3เลนจากไมก้าคนก็เลยแบบลือกันว่ามีข่าวหลุดออกมาว่า iPhone เนี่ยจะทำกล้อง3เลนออกมาด้วยหรือเปล่าก็น่าสนใจ iPhone กล้อง3ตัวคือในอนาคตอาจจะเห็นแต่เราจะไม่ได้เห็นปีนี้หรอกเชื่อสิคืออีกสัก3ปีอาจจะได้เห็นกล้องคู่มันยังมีตั้งแบบไม่กี่ปีเองว่าผมแถมไม่กี่ปีแต่ก็ไม่แน่นะคือทุกวันนี้ Apple เป็นอะไรที่เราเดาทางไม่ค่อยออกถึงแม้ว่าบางครั้งจะมีคนเดาถูกแต่ก็ไม่ได้เป็นทั้งหมดนะฮะคือบางทีแบบเห็น3กล้องมาเงี้ยเราของคนหน้าแตกได้เลยนะนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครนะฮะที่คาดหวังว่าจะได้เห็น iPhone ในปีนี้ที่จะ3กล้องนะฮะเดี๋ยวเรามารอติดตามชมกันได้เลยว่าปลายปีนี้เราจะได้เห็นหรือเปล่าซึ่งถ้ามีหรือไม่มีเนี่ยก็คือเราอัปเดตให้ทุกคนได้รู้กันแน่นอนที่เว็บ whatphone.net นะฮะข่าวของอีกแล้วนะครับผมก็อันนี้ก็เป็นข่าวสัปดาห์นี้นะฮะของ Apple ทั้งหมดนะฮะต่อไปจบแล้วเรื่อง Apple เรื่องอะไรดีฮะก็ต้องเป็นอีกค่ายนึงที่สูสีกับ Apple อย่าง Samsung สิคะโอเคครับผมก็ตอนนี้เนี่ยฮะอย่างที่เรารู้กันว่า Samsung Galaxy S9 และ S9 Plus ที่เพิ่งเปิดตัวออกมาเนี่ยก็คือหลังจากที่มีขายในประเทศไทยแล้วก็ขายทั่วโลกเนี่ยคือผลตอบรับดีมากซึ่งในปัจจุบันเนี่ยมันมีทั้งหมดเนี่ย3สีด้วยกัน3สีหรือ4สีรู้สึกมีสีดำมีสีดำฟ้าแล้วก็สีชมพูชาที่ม่วงๆกับม่วงๆซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสีใหม่
แล้วก็ขายในประเทศจีนด้วยแล้วนั่นก็คือสีเบอร์กันดีเรดค่ะครับผมซึ่งสีนี้เนี่ยอาจจะเป็นสีแดงที่ไม่ใช่แบบโทนโดูราอะไรเห็นสีแล้วไม่ใช่สีแดงสดแต่ว่าจะบอกแนวโทนดูราสีแดงกลับมากกว่าซึ่งถ้าสังเกตเห็นจากรูปข้างๆเนี่ยนะคะเขาจะมีลิปสติกแบรนด์ดังอย่าง YSL มาด้วยซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไปดูทางต้นทางของ Samsung Mobile China แล้วมีแถมมันใช่ๆมีแถมค่าจองแบบ300คนแรกอะไรเงี้ยแถมลิป YSL รุ่นเนี้ยคือถ้าคุณผู้ชายจองนี่ก็เอาไปทาเองไม่ใช่ เอาไปให้แฟนใช้นะครับก็คือเท่าที่ผมดูผมไม่รู้นะเพราะว่าตอนนี้มีตัวจริงให้เห็นบ้างยังยังไม่มีหนูได้เห็นใช่ป่ะแต่คือจากการที่ผมลองดูจากภาพเนี่ยผมมีความรู้สึกว่านี่จะเป็น Samsung Galaxy S9 สีแดงหรือเปล่าที่ทำเป็นสีด้านมีความเป็นไปได้ไหมคือผมมองว่าถ้ามันทำเป็นสีด้านจริงๆเนี่ยมันจะเป็นสีแรกของ Samsung Galaxy S9 เลยซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองจริงๆอ่ะเหมือนเป็นสียอดฮิตของเกาหลีเหมือนกันนะคือเหมือนเขาไม่ได้ตั้งใจทำมาเอาใจสาวๆเท่าไหร่ก็คือแบบคือปกติอ่ะถ้าพูดถึงสมาร์ทโฟนที่ทำในจีนทำมาทำตลาดในจีนหรือว่าค่ายของจีนเนี่ยเราจะเห็นว่าเวลาเขาทำสีแดงเนี่ยคือมันแดงจริงคือมันแดงไอรอนแมนเลยนะฮะแต่ว่าถ้าเกาหลีเนี่ยเขาจะชอบทำเป็นแบบว่าเป็นแดงที่มีกิมมิคเป็นแดงที่ไม่ได้แบบแดงเช่นเดียวอย่าง LG ที่เขาทำออกมาก็จะเป็นสีลักษณะคล้ายๆแบบนี้แล้วก็มาลุ้นกันว่าสีแดงตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นสีแดงที่ด้านหลังเนี่ยเป็นแบบด้านหรือเปล่าไม่ได้เป็นผิวเงาเหมือนสีอื่นๆที่ผ่านมานี่เรามาลุ้นกันอีกทีนึงและนอกจาก S9 และ S9 Plus มีข่าวโน้ต9ด้วยโน้ต9เนี่ยคือมันจะมาช่วงน่าจะสิงหาคมกันยายนประมาณนี้ประมาณนี้ซึ่งมันก็มีข่าวเหมือนกันอ่าเมาส์ให้ทุกคนฟังหน่อยฮะเพราะว่าโน้ต9เนี่ยถ้าเกิดแบบจะมีข่าวหรืออะไรมาอาจจะเป็นพวกจอข้องคู่ปากกาหรืออะไรซึ่งมันต้องมีอยู่แล้วปากกาคือต้องมีจริงจริงจริงแต่ว่าอันนี้เนี่ยจะมาบอกเล่าว่า Samsung Galaxy Note 9เนี่ยเขาอาจจะเป็นมือถือตัวแรกของ Samsung ที่มีตัวอ่านลายนิ้วมือใต้หน้าจอครับเรียกว่าทันสมัยมากเลยครับก็จะว่าไงดีนะคือทุกวันนี้เนี่ยมันก็จะมีคือจริงๆตัวเนี้ยไม่ได้เป็นตัวแรกแล้วล่ะที่จะสแกนบนหน้าจอได้แต่ว่าไอตัวแรกที่ทำออกมาเนี่ยคือมันสแกนบนหน้าจอได้แต่ไม่สามารถแบบสแกนทางหน้าจอได้คือต้องวางในตำแหน่งที่เขากำหนดเท่านั้นใช่นะฮะซึ่ง Samsung เวลาเขาทำเนี่ยเขาจะต้องแบบเหนือคนอื่นอีกระดับนึงเนี่ยซึ่งเราเนี่ยอาจจะได้เห็นการสแกนหน้าจอที่สแกนตรงไหนก็ได้อันนี้คือเป็นการคาดเดานะฮะเราก็มาดูกันว่าเราอาจจะได้เห็นSamsung Note 9ทำเทคโนโลยีนี้ออกมามีหรือเปล่าก็เดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะคะก็คือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดทำบนหน้าจอได้จริงๆเนี่ยคือจะบอกว่าด้านหลังของ Samsung เนี่ยจะสวยขึ้นไปอีกเพราะว่าการวางประแดนนิ้วของค่ายใหญ่ๆก็มองอย่างนี้เลยชอบมีปัญหาเรื่องตำแหน่งการวางอยู่จุดไหนก็ไม่รู้งงๆอ่ะคือเราเข้าใจคณะบางทีเขาอาจจะแบบว่าพยายามจะวางไม่ให้เหมือนชาวบ้านเขาด้วยความที่เราก็เป็นค่ายใหญ่เราจะก๊อปคนอื่นไม่ได้เราก็เลยต้องแบบว่าพยายามแบบหาตำแหน่งที่ชาวบ้านที่ไม่วางกันซึ่งประสบความสำเร็จไหมนะคะใครที่มีความเห็นในเรื่องนี้ก็ลองคอมเมนต์มากันได้ดูนะคะเรามาคุยกันเรื่องการสแกนการวางตำแหน่งสแกนนิ้วของมือถือรุ่นไหนห่วยที่สุดโอเคเรื่องการสแกนนิ้วไปแล้วฮะแน่นอนว่าเรื่องมือถือเนี่ยหมดไปละโอเคแต่เรามาพูดถึงในเรื่องของแกดเจ็ตกันบ้างฮะซึ่งล่าสุดนี้นะฮะนอกจากตัว Oculus เนี่ยจะเปิดตัว Oculus Go แล้วเนี่ยก็มีค่ายหนึ่งที่ทำมาแข่งเหมือนกันใช่ค่ะตัวนี้ยังมีชื่อว่า Lenovo Mirage Solo ครับซึ่งตัว Lenovo หลังจากที่ Oculus Go เนี่ยเปิดตัวไปไม่กี่สัปดาห์เท่านั้นเองครับตัว Lenovo เนี่ยเขาก็จะเปิดตัว Mirage Solo ออกมาเหมือนกันครับซึ่งตัวนี้เนี่ยสามารถเล่นภาพเคลื่อนไหว VR ได้โดยไม่ต้องมีโทรศัพท์มือถือเลยเพียงแค่สอดใส่บนหัวปุ๊บก็จะสามารถควบคุมได้ผ่านรีโมทคอนโทรลตัวนี้ก็ทำคือตัวนี้ใช้ซิสเต็มของ Oculus เหมือนกันหรือเปล่าหรือว่าไม่ใช่อ๋อตัวนี้ใช้ Daydream หรือ Oculus นี่อ๋อก็คือใช้ Oculus เหมือนกันคือหลายคนอาจจะงงว่าเอ๊ะแล้วกับแว่น VR กับพวกที่ใช้ Oculus เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงคือพวก Oculus พวกตระกูลซีรีส์ของ Oculus เนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยคือเขาจะมีซอฟต์แวร์เขาเองก็คือไม่ต้องเสียบมือถือเข้าไปยกเว้นพวกเกียร์ VR เนี่ยก็คือใช้ Oculus เหมือนกันแต่ว่าก็
ก็ยังต้องทำการแทนด้วยเข้าไปอีกทีนึงถึงจะสามารถใช้งานได้ซึ่งในที่ทำซูมทำแบบนี้เพื่อที่จะทำให้VR ที่รันบน Oculus เนี่ยมีราคาที่ถูกลงแต่คุณก็ต้องมีมือถือของ Samsung ด้วยแต่ว่าถ้าคุณจะซื้อแว่นของ Oculus โดยที่ไม่ต้องใช้มือถือในการแทนราคาก็จะสูงขึ้นมาอีกนิดนึงครับซึ่งตัว Lenovo ตัวใหม่ที่เราได้เห็นกันบนภาพตอนนี้เนี่ยนะฮะมันก็จะมีลูกเล่นพิเศษที่มีความคล้ายคลึงกับ Oculus Go พอสมควรอีกทั้งเผลอๆเนี่ยราคาอาจจะถูกไปทําไปนะครับผมก็เอาแพงกว่าพี่ทีมงานบอกว่าแพงกว่าเท่าตัวนะฮะอ๋อเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยดูดิอย่างตัวหน่วยของ HomePod เนี่ยเค้าก็ใช้เป็น Snapdragon 835ใช่มั้ยแล้วก็มีแรมให้ถึง 4GB แล้วก็มีแบตมาให้ถึง 4,000 ด้วยก็แบบพอๆกันเลยอ่ะนะฮะก็คือแบบสามารถใช้งานในส่วนของเล่น VR เนี่ยนอนเล่นจะแบบหลับไปแล้วก็ยังไม่หมดนะฮะโอเคถ้าเกิดว่าใครที่สนใจเนี่ยในส่วนของ Oculus Go แล้วก็ตัว Lenovo อะไรนะฮะบอกชื่ออีกทีนึง Lenovo Mirage Solo ค่ะครับก็เดี๋ยวติดตามกันบนเว็บไซต์เนาะก็คือตอนนี้มีวางจำหน่ายหรือยังฮะเช็คให้หน่อยนะฮะว่ามีวางจำหน่ายแล้วหรือยังนะฮะแต่ว่าคือเท่าที่ดูโอเคก็คือมีวางจำหน่ายแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ถ้าเกิดอยากเข้าไปอ่านรายละเอียดก็เหมือนเดิมฮะเข้าไปที่เว็บอะไรฮะวัดฟอนดันเน็ตค่ะโอเคนะฮะก็เข้าไปที่วัดฟอนดันเน็ตนะฮะอ่ะทีนี้จริงๆมันมีข่าวมือถืออีกผมลืมไปนะฮะแต่ว่าคือเมื่อวานนี้นะฮะก็ทางทีมของ Watson นะฮะก็ได้ไปร่วมงานหัวเว่ยนะว่า 3E นะฮะในประเทศไทยครับก็อ่ะพูดกันสักนิดนึงว่าโนวา3โนวา 3E ตอนนี้มีความน่าสนใจยังไงบ้างฮะก็เดี๋ยวมาอัปเดตเรื่องหัวเว่ยโนวา 3E กันนะคะครับเพราะว่าจุดเด่นอย่างแรกของเค้าเลยเนี่ยคือเค้ามีตัวกล้องหน้าความละเอียดสูงที่บอกว่าเซลฟี่ได้แบบไม่เฟคกัดค่ายไหนเนี่ยไม่ได้กัดค่ายไหนใช่ไหมสาวๆบางคนอาจไม่ชอบไงแบบเป๊ะแบบเบอร์ไปก็แบบไม่สมจริงเนี่ยครับเรื่องตัวหัวเว่ยโนวา 3E นะคะก็อย่างที่เห็นตามภาพเลยว่ามีมาให้เลือก3สีด้วยกันทั้งสีน้ำเงินสีดำแล้วก็สีซากุระพิงค์ออกมาแบบคือดูในรูปเนี่ยมันเหมือนสีครีมแต่ว่าจริงๆแล้วมันจะออกชมพูว่างั้นเถอะครับซึ่งนอกจากจะมีกล้องหน้าความละเอียดสูง24ล้านพิกเซลแล้วนะคะครับกล้องหลังเนี่ยก็ยังเป็นกล้องคู่ตามสไตล์หัวเว่ยมีกล้องที่ความละเอียด16กับ2ล้านพิกเซลครับมีดันมาให้ที่4 GB พร้อมกับพื้นที่รองภายในตัวเครื่องที่เยอะถึง128 GB เลยทีเดียวอ๋อแถมยังเพิ่ม micro SD card ก็ทำได้เหมือนกันครับส่วนหน้าจอนี่ก็ได้เห็นตามรูปเลยนะคะว่ามาตามเทรนด์เช่นเคยมีเจ้าติ่งเรียกว่าไงดีวะโอเคฮะก็มีระบาดนี่แหละขนาด 5.84 นิ้วก็ความละเอียดสูงระดับ Full HD Plus ครับผมส่วนระบบปฏิบัติการ Android ในรุ่นนี้ก็ใช้ Android 8.0 Oreo เวอร์ชันใหม่นั่นเองครับผมส่วนโปรฟีเจอร์อื่นก็มีแบตเตอรี่ 3,000 mAh พร้อม Fast Charge ก็มีใช้งาน20 นาทีก็ได้ซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยมาในราคาเพียง 19,990 บาทเท่านั้นเองค่ะก็คือแต่ว่าถ้าพรีออเดอร์ก็คือก็จะได้ของแถมที่มูลค่าเกือบ 5,000 บาทและที่สำคัญไปกว่านั้นครับคือมันจะวางขายครั้งแรกที่ไหนฮะที่งาน Thailand Mobile Expo 2018ครั้งนี้ค่ะครับซึ่งงานเนี่ยมันจะเริ่มวันที่24 ถึง 27 พฤษภาคมนี้นะคะโอเคฮะก็อย่าลืมไปร่วมงานกันแล้วก็คือใครที่สนใจในสมาร์ทโฟนรุ่นนี้นะฮะก็สามารถที่จะน่าจะมีให้เล่นในงานแล้วล่ะแต่ว่าใครที่อยากอ่านพรีวิวและรีวิวเนี่ยได้อ่านใน What for the review แน่นอนนะครับผมครับผมก็โอเคแล้วก็ข่าวสุดท้ายฮะอันนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ขบขันกันมากในโลกของโซเชียลเน็ตเวิร์กเพราะว่าแอปพลิเคชันดูซีรีส์อย่าง LINE TV เนี่ยอยู่ๆเขาก็มีการแบบไปเขาเรียกว่าอะไรดีไปมอบของให้กับร้านค้าในร้านค้าต่างๆร้านค้าต่างๆอย่างร้านก๋วยเตี๋ยวร้านข้าวขาหมูหรือว่าจะเป็นป่วยจับโอเคนะฮะก็คือตามร้านพวกนี้เนี่ยเขาจะต้องมีเขาเรียกว่าเป็นเหมือนแบบที่ใส่เครื่องปรุงเครื่องปรุงต่างๆนะฮะก็คือที่จะเอาไว้ใส่แก้วพริกน้ำตาลน้ำปลาอะไรอย่างนี้นะฮะซึ่งเขาเนี่ยก็หัวหมอนะแอบออกแบบอุปกรณ์ที่แบบว่าให้คนที่มารับประทานอาหารเนี่ยสามารถที่จะวางสมาร์ทโฟนเนี่ย
ตรงนั้นได้แล้วก็ดูซีรีส์ไปนะฮะซึ่งเสียบตรงนี้เข้าไปอ่ะถ้าสมมุติว่าคุณไปกดดู Netflix เนี่ยไอเนี่ยมันจะทำลายตัวเองโดยอัตโนมัตินี่ก็ปวดไปนะไม่ใช่นะคือมันจริงๆอ่ะมันดูอะไรก็ได้แต่ว่าคือตอนเนี้ยมันเป็นของ LINE TV ก็คือเขาก็ทำมาสนับสนุนให้แบบว่าคนไทยที่แบบว่าไม่อยากที่จะพลาดซีรีส์สักตอนนึงเนี่ยแม้กระทั่งตอนที่คุณกินก๋วยเตี๋ยวอยู่เนี่ยคุณก็อยากดูซีรีส์นะก็สามารถที่จะไปดูได้เหมือนกันนะครับผมก็ถ้าเกิดว่าใครที่ไปรับประทานก๋วยเตี๋ยวหรืออะไรช่วงที่พักเที่ยงหรือว่าช่วงเย็นแล้วเห็นอย่างเงี้ยก็อย่าลืมถ่ายภาพแล้วก็ส่งให้เราดูด้วยนะเพราะว่าถ้าอยากเห็นตัวจริงเหมือนกันนะฮะเพราะตอนนี้เนี่ยในกลุ่มดาราเนี่ยเขาก็เริ่มแชร์กันละนะฮะก็ถ้าเกิดว่าใครที่เห็นแล้วก็แชร์ตำแหน่งด้วยนะครับว่าคุณที่เห็นร้านที่ไหนเพื่อนเราจะตามไปกินกันนะโอเคก็ผมและนี่ก็เป็นข่าวเป็นข่าวในรอบของสัปดาห์นี้ที่น่าสนใจนะฮะก็ก่อนที่เราเนี่ยจะไปพบกับรีวิวของโนเกียแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยเมื่อกี้ผมบอกไปว่านอกจากโนเกีย611แล้วเนี่ยเรายังมีอีกหนึ่งตัวท่านนั่นก็คือเป็นโน้ตบุ๊กเนี่ยฮะก็คือเป็นต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดอิดิชั่นจริงๆนะฮะของ Acer นะฮะก็คือเป็น Acer Swift ที่เป็นรุ่นของ Iron Man Edition เป็น Iron Man Edition นะฮะจะแดงแรงลิฟต์แล้วสามารถยิง Acer ได้เหมือนในหนังหรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวเรามาดูกันอีกทีนึงนะฮะแต่ว่าต่อไปนี้ฮะเดี๋ยวเราจะให้คิงนะฮะไปพรีวิวกับโนเกียกันเดี๋ยวรอกันสักครู่เดียวครับโอเคครับในนี้เราก็จะยกให้คุณคิงนะครับรีวิวไปนะครับเป็นโนเกียนะฮะโนเกีย 6.1 นะฮะลืมบอกไปว่ามันจะแอบกลับด้านนะฮะเดี๋ยวผมจะปรับมาให้นะฮะอ่ะนี่ก็เชิญเลยฮะสำหรับตัวโนเกีย 6.1 นะคะก็เรียกว่าเป็นสมาร์ทโฟนอีกรุ่นนึงที่น่าสนใจซึ่งเดี๋ยวนี้คิงจะให้ดูกล่องก่อนนะอันนี้ภาษาก็จะกลับหัวนิดนึงเดี๋ยวคิงก็จะหาสเปคคร่าวๆให้ฟังหายกลับหัวแล้วฮะเอ้ยเก่งมากขอบคุณค่ะโอเคครับผมอ่ะซึ่งก็จะเริ่มจากตัวเครื่องที่ทำจากอลูมิเนียมแบบยูนิบอดี้แบบชิ้นเดียวใช้ชิปเลส Snapdragon 630หน้าจอแสดงผลขนาด 5.5 นิ้วความละเอียด Full HD ส่วนกล้องนี่16ล้านพิกเซลพร้อมเลนส์คาวไซส์นะคะพร้อมกล้องหน้าแต่ละพิกเซลพร้อมเลนส์กว้างพร้อมกับฟีเจอร์จากโนเกียอย่าง Dual Side Mode ที่ทำให้คุณถ่ายภาพและวิดีโอได้พร้อมๆกันทั้งกล้องหน้ากล้องหลังเครื่องของโนเกีย611นะคะเอาไม่ใช่เคสใช่ไหมคะเมื่อกี้ไม่ใช่ของพลาสติกไว้ครับอันนี้ที่สีได้มาเป็นตัวเครื่องสีน้ำเงินมีขอบสีทองด้วยนะคะซึ่งนับว่าเป็นสมาร์ทโฟนที่รู้สึกว่ามันหรูหราและยังน่าสนใจเพราะไม่ใช่เป็นแบบพวกเป็นสีน้ำเงินตัดทองใช่น้ำเงินตัดเฮ้ยแต่ผมสนใจตรงนี้คืออะไรอ่ะซูม Android One ใช่ซึ่งรุ่นนี้เนี่ยเขาก็เป็น Android One ซึ่งนั่นแปลว่าได้รับอัปเดตจาก Google ได้ภายในระยะเวลา2ปีตอนรุ่นหน้าจะเป็น Android 2ไม่ใช่อ่ะต่อนี่แหละค่ะก็สังเกตได้ว่าส่วนตัวขอบเครื่องเนี่ยก็ถือว่าเป็นโลหะที่จับแล้วรู้สึกหรูหราแข็งแกร่งมากๆถ้าใครที่ชอบแบบสมาร์ทโฟนสไตล์โลหะเนี่ยก็น่าจะชอบรุ่นนี้ครับซึ่งที่ดูด้านบนตรงนี้ครับก็จะมีตัวกล้องหน้าแต่ละพิกเซลส่วนกล้องหลังตัวนี้นี่ค่ะ16ล้านพร้อมกับเลนส์คาวไซส์แต่ว่ายังไม่ใช่เลนส์กล้องคู่นะเป็นกล้องเดี่ยวไปก่อนพร้อมกับแฟลช Dual LED ครับส่วนตรงนี้เป็นเซนเซอร์แค่ไหนมือครับก็ไหนๆก็มีมือถือในมือแล้วเราลองเปิดกล้องให้ดูเลยฮะว่าสวยขนาดไหนมาเปิดกล้องเลยฮะเปิดกล้องเลยค่ะ
โอเคอ่ะส่องไปที่ต้นไม้นี่ฮะสีสวยเหมือนกันนะครับเนี่ยในเรื่องของการจับภาพก็เร็วนะฮะจับภาพเร็วอยู่นะเนี่ยดูคราวนี้เราลองเทกล้องหน้าบ้างฮะจะดีเหรอเดี๋ยวเปิดที่ตรงนี้ให้ดูเลย dual size นี่ค่ะจะมีทั้งกล้องคู่และตัว VIP ให้ อันนี้เนี่ยก็จะคล้ายๆกับแบบใช้งานวีดีโอคอลเนี่ยมันไม่ใช่กล้องคู่แต่คือเป็นการเปิดกล้องสองตัวใช่พร้อมกันเลยพร้อมกันก็คือด้านหน้าแล้วก็ด้านหลังโอเคผมก็นึกว่าพอกดสองกล้องปุ๊บอยู่ข้างหลังมีกล้องโผล่มาเดี๋ยวโอเคนะอะต่อครับส่วนอันนี้ก็เป็นแต่ถ้าเป็นตัว dual size ธรรมดาเขาก็จะแบ่งเป็นสองฝั่งเลยทีเดียวอ๋อโอเคอันนี้คือใช้อัดวิดีโอนี่สนุกเลยนะเวลาทำร้องวิดีโอก็ทำได้เหมือนกันแต่ว่าโหมดถ่ายภาพนี่ก็จะมีทั้งพวกโหมดโปรโหมดพาโนรามาอะไรต่างๆนะครับเดี๋ยวไปดูพวกเมนูภายในก่อนครับค่ะพอปรับหน้าจอขึ้นปุ๊บอ๋อจริงๆอันนี้มีหน้าตาคล้ายๆกับเพียวแอนดรอยด์เลยครับจริงและด้วยความที่มันเป็น Android 8.1 ก็จะมีตัวนี้ค่ะครับนี่ค่ะเป็น notification dot กด preview แจ้งเตือนก่อนได้เลยเมื่อกี้ได้เปิดให้ดูหรือยังคะว่าตอนนี้เป็น Android version ไหนพอเป็น Android 1เนี่ยต้องบอกว่าจริงๆความพิเศษของมันเลยเนี่ยก็คือต้องเป็นเรื่องระบบไปโดยการอย่างแน่นอนนะฮะนี่ค่ะอันนี้แต่ว่านี่เป็นส่วนเช็คนะว่าเป็น Android 8.1 แล้วก็คือล่าสุดเลยใช่ล่าสุดเลยโอเคล่าสุดแล้วก็คือไม่ย้ำเด็ดละคือชาวบ้านเพิ่งยัง 8.0 อยู่แต่ตัวนี้แกะกล่องมา 8.1 เลยนะฮะส่วนพวกพื้นที่เกี่ยวข้อมูลหรือร้องเพลงอะไรรุ่นนี้เขาก็จะน่ามาให้ที่64 GB พร้อมกับแรม4 GB ครับก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะคะพร้อมกับเพิ่มไมโคร SD การ์ดได้ด้วยโอ้เชื่อมต่อ NFC ได้ด้วยเห็นตรงนี้นี่เองไหมจริงกันโอเคฮะทีนี้คือเรื่องระบบเสียงเป็นไงบ้างฮะระบบเสียงเสียงเดี๋ยวอันนี้ลองมาเทสกันดีกว่าครับแล้วเดี๋ยวเราเข้าไปใน YouTube เลยนะฮะอันนี้ต่ออินเทอร์เน็ตแล้วเรียบร้อยใช่ไหมต่อแล้วค่ะโอเคฮะเดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของลำโพงลำโพงของตัวนี้อยู่ตรงไหนครับลำโพงของตัวนี้อยู่นี่ค่ะอยู่เป็นท้ายตัวเครื่องก็คือมีตัวเดียวเลยไม่ใช่สองตัวแต่แบ่งออกเป็น2ช่องนะช่องหนึ่งเป็นไมค์หรือเปล่าช่องหนึ่งเป็นไมค์เอ้ยไมค์มาอยู่นี่ไมค์อยู่นี่อ๋อโอเคเอ้ยลืมบอกไปว่ารุ่นนี้รองรับ USB Type C ด้วยค่ะครับนี่โอเคครับเพลงที่เปิดนี่ต้องเป็นเพลงที่เขาจ่ายตังค์ให้เรานะฮะซึ่งไม่มีมีคนอ่านในระหว่างที่รอนะฮะเดี๋ยวเรามาตอบคำถามใน Facebook กันก่อนนะฮะก็มีคนถามเข้ามาว่ามือถือ Honor จะมีขายในงาน TME ไหมครับ Honor รุ่นอะไรฮะน่าจะเป็นตัวล่าสุดหรือเปล่า 7C ใช่ป่ะผมว่าน่าจะมีนะคือปกติ Honor เขาจะจำหน่ายแบบออนไลน์ใช่ป่ะแต่ว่าคืออย่างครั้งที่ผ่านมาเนี่ยมันก็มีบูธด้วยผมจำไม่ผิดก็จะอยู่ข้างหัวเว่ยผมเข้าใจถูกไหมโอเคก็งานนี้ผมว่าไม่พลาดอ่ะน่าจะได้เห็นแน่นอนนะฮะก็ถ้าคุณอยากไปลองเล่น Honor นะฮะก็ขอเชิญชวนที่งาน Thailand Mobile Expo นะครับวันที่24ถึงวันที่27เดือนนี้นะฮะที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอเคฮะเราได้เพลงกันหรือยังฮะคุณคิงนี่ค่ะมาเลยโอเคไปเราเพิ่มเสียงหน่อยครับแล้วก็เดินเปิดซาวเปิดอันนี้แล้วก็เปิดไมค์แล้วก็กลับอันนี้โอเคโหต้องบอกว่าเสียงดี
มึงเสียงดังอยู่นะเสียงดีเสียงดีคือเรื่องเสียงดังเนี่ยดังแต่ว่าคือดังมันต้องดีด้วยไงซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าผมให้คะแนนผมว่าอยู่ในระดับที่โอเคนะครับทีนี้เนี่ยคืออย่างครั้งที่แล้วตอนนั้นที่เราพรีวิวตัว Oppo เนี่ยลองจับเวลาเราเล่นเกมดูนะว่ามันจะบังหรือเปล่าลองจับดูบังเต็ม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 แต่ว่าถ้าสมมติว่าลองหมุนเล่นอีกฝั่งนึงอย่างเงี้ยก็จะได้อยู่นะฮะก็โอเคขึ้นมานิดนึงนะฮะก็สำหรับใครที่แบบว่าจะเล่นเกมแล้วโป้มือจะไปบังไมค์ลองบังลำโพงนะฮะก็ลองใช้วิธีอย่างผมบอกดูก็คือลองหมุนมีตำแหน่งนึงโอเคฮะอ่ะมาต่อไปฮะเรื่องจอโชว์จอนิดนึงเนี่ยจริงๆเมื่อกี้เปิด YouTube แล้วลองหาแบบวิดีโอที่ภาพสวยๆนะให้ดูนิดนึงนึกบอกว่าสเปคของตัวนี้นะฮะก็คือจริงๆในส่วนของหน้าจอเนี่ยเขาใช้เป็นจอ IPS ใช่ไหมใช่ขนาด 5.5 นิ้วนะฮะแล้วก็ความละเอียดเนี่ยเป็น Full HD ด้วยแต่ว่าถึงแม้ว่าอัตราส่วนหน้าจอเนี่ยจะยังไม่ได้เป็นแบบ18:9แต่ว่าคือต้องบอกว่าข้อดีของ16:9อย่างหนึ่งเนี่ยก็คือจริงๆเนี่ยตัวใหญ่แอปพลิเคชันในปัจจุบันเนี่ยมันรองรับในส่วนของ16:9เนี่ยยังเยอะกว่าอยู่ซึ่งจริงๆถึงแม้ว่าหลายคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยจอ18:9มันก็ปรับได้แต่ว่าคือต้องบอกว่าถ้าแอปพลิเคชันไหนที่ยังไม่ทำมารองรับจอแบบ18:9เนี่ยเวลาที่มันปรับไปเนี่ยมันก็จะตัดบางส่วนของแอปพลิเคชันนั้นออกไปหรือว่าอาจจะแสดงผลผิดเพี้ยนนิดหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นการที่เป็นจอ16:9เนี่ยบอกเลยว่ามันเป็นข้อดีอยู่ผมคอนเฟิร์มเลยนะฮะอ่ะมาได้ภาพละขอสีสวยที่สุดในโลกเลยมาอันนี้เปิดเป็นอะไรฮะเป็นวีดีโอครับเป็นวีดีโอผมรู้แล้วไม่ใช่เดี๋ยวสิโอเคพอแล้วก็เราจะเห็นว่าหน้าจอนี้เนี่ยสีสวยแล้วก็คือด้วยความที่เป็นจอ Full HD เนาะคือโอเคแล้วการทัชสกรีนเนี่ยลองแบบกดเร็วๆปัดรูปปัดนี่ดูฮะคือต้องบอกว่าความเร็วของมันเนี่ยความเร็วในการทัชสกรีนเนี่ยคือต้องบอกโอเคมากด้วยความที่มันเป็นโนเกียด้วยเนาะคือโนเกียเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะหายไปนานแต่ว่าคือต้องบอกว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะกลับมาเนี่ยคือบอกว่าทุกอย่างเนี่ยทำออกมาดีจริงๆนะไม่ว่าจะเป็นงานประกอบแล้วก็ลองต่างๆภายในถือว่าทำออกมาโอเคมากนะฮะก็ก่อนที่จะจบพรีวิวนี้นะฮะเดี๋ยวลบเบิร์นคุณหิงปิดหน้าจอแล้วก็ลองหมุนรอบๆตัวเครื่องให้ดูก่อนหรือว่ามีอะไรอยากจะแนะนำเกี่ยวกับคนที่เข้ามาดูบ้างไม่ถูกนะจริงๆก็คือจริงๆสวยนะสวยอันนี้ก็ให้ดูแบบความงามความหรูของตัวนี้เพราะรู้สึกว่าเออมันหรูเกินราคาจริงครับเพราะถ้าใครมาเจอเนี้ยจะเข้าใจว่าแบบเฮ้ยต้องตัวแบบเป็นหมื่นหรือหลายหมื่นแน่ๆเลยแต่จริงๆอ๋อนี่มีเอาเวออนด้วยใช่เอาเวออนแบบไม่กลัวเวลาบอกแจ้งเตือนเฮ้ยเอาเวออนนี่มันเป็นชื่อลิขสิทธิ์ของซัมซุงหรือเปล่าอันนี้มันมีชื่อของมันหรือเปล่ามีไม่แน่ใจนะมันก็มีมาได้หลายรุ่นแล้วโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะขอเล่นอะไรนิดนึงในตอนนี้ฮะคุณขิงอาจจะลืมว่าคุณขิงยังไม่อันบ็อกซ์วันนี้กล่องจะมีอะไรบ้างนะฮะเรามาดูกันว่าถ้าคุณซื้อโนเกีย 6.1 หรือว่าโนเกีย 6218 เนี่ยเรามาดูกันว่าในกล่องเนี่ยมีอะไรมาให้บ้างก็หลังจากที่แกะตัวเครื่องไปแล้วนะคะส่วนนี้อันนี้คือขิงแกะไว้ก่อนแล้วเพราะว่าตัวกาวนี้เนี่ยมันแน่นหนามากครับก็คือตัวเข็มจิ้มถาซิมการ์ดค่ะส่วนในกล่องตรงนี้นะคะก็เป็นส่วนของเครื่องการใช้งานครับเล็กน้อยต่อไปครับส่วนกล่องที่มาด้วยกล่องนี้นะคะเดี๋ยวแกะดูสวัสดีครับคุณเคท็อปเดี๋ยวนะเกี่ยวไหมผมอยากสักทายเขาไงเขาสักทายเรามาต้องมาทายกันนะฮะส่วนในกล่องนี้เนี่ยเขาจะมีอุปกรณ์ให้3อย่างด้วยกันอย่างแรกเลยก็คือตัวอะแดปเตอร์ชาร์จไฟบ้านครับผมตัวนี้เป็นฟ้าชาร์จหรือเปล่าฮะตัวนี้ไหนไม่มีบอกไว้นะครับส่วนสายที่คุณก็เป็นสาย USB Type C เรียบร้อยแล้วเลยเข้ากับพอร์ตของรุ่นนี้นี่เองส่วนอันนี้เป็นส่วนของหูฟังครับดูกันสักหน่อย
อ๋อคือตัวนี้ยังใช้แจ็ค 3.5 มมได้อยู่ใช่ค่ะมีข้อหูความมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวอีกหน่อยพ่อที่เสียบ 3.5 มมนี่จะกลายเป็นรุ่นแล้วเสียบแล้วทิ้งแล้วเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้มีส่วนของไมค์มาให้ด้วยครับแต่ว่าจะไม่มีพวกปุ่มรับสายอะไรมาให้นะไม่มีปุ่มรับสายรับเสียงเฮ้ยแต่ว่ามันมีสกรีนโนเกียแล้วแบบมีรูรูไมค์แต่ว่าไม่สามารถรับสายจากตัวสมอลท็อปได้ฉะนั้นเถอะค่ะเหมือนแค่โอเคนี่หมดแล้วใช่ไหมหมดแล้วค่ะหมดแล้วนะครับก็เมื่อกี้ครับแอบไปเทสอันตู้มานะฮะซึ่งคะแนนที่ได้เนี่ยก็คือ 9,950 จริงๆผมพูดเองก็ได้นะฮะก็คะแนนตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่ามันมาด้วยความที่มันมาพร้อมกับหนวดของมุมผลอะไรนะฮะแล้วแต่ต้น630ค่ะเป็นแกนแต่ต้น630นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคะแนนก็จะได้ประมาณนี้แต่ว่าคืออย่างที่เราบอกไปว่าคือถ้าใครที่เอาไปใช้งานทั่วไปเนี่ยต้องบอกว่าในเรื่องของความเร็วเนี่ยมันทำออกมาได้ค่อนข้างดีเลยนะฮะนี่เห็นปะคือตัดซ้ายตัดขวาเนี่ยดีเลยอันนี้คือมีเตรียมเกมเอาไว้แล้วด้วยใช่ไหมฮะใช่เขาเตรียมไว้แล้วเอาทีนี้เล่นได้เลยไหมครับเล่นได้เลยอ่ะเราเริ่มที่ดูเลยดีกว่าตอนนี้คุณผิงก็กำลังที่อันบ็อกซ์เสร็จแล้วก็ต้องแบบอินบ็อกซ์อุปกรณ์กลับเข้าไปในบ็อกซ์นะก็ที่ระหว่างรอนี่เดี๋ยวผมจะไอ้นี่เลยฮะกำลังสนใจเรื่องนี้เลยครับจริงๆเนี่ยคือถ้าสนใจแล้วอยากให้เราแบบเทสส่วนไหนเป็นพิเศษเนี่ยสามารถที่จะคอมเมนต์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูไม่ว่าคุณอยากจะดูกล้องมีโหมดนู่นนี่นั่นหรือว่าอยากจะให้ลองทำอะไรนะฮะก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะครับคุณมือคิสหรือเปล่าโอเคมาเดี๋ยวเราจะลองเกมอะไรดีฮะอาวีนี่ล็อกอินหรือยังฮะยังเพราะว่าลองเล่นไปแค่ Xbox 8โอเคงั้นเดี๋ยวเราไป Account 8กันนะฮะเดี๋ยวขอลดเสียงนิดนึงเพราะว่าเราเทสลำโพงมาแล้วดังสุดเลยครับวันนี้ผมไม่อยากเล่นเกมมาแต่ผมจะให้คุณขิงเล่นเกมโชว์นะฮะแล้วผมก็จะทำการ Inbox ให้คุณขิงแทนนะฮะไปเริ่มเลยดีกว่านะฮะเบาเสียงนิดนึงฮะเบาเกินครึ่งแล้วเนี่ยเสียงดังเลยเอ้ยลืมไปอีกด้านนึงครับผมมาลำโพงโอเคนะโอเคตามที่ผมบอกเลยนะฮะตอนนี้นะฮะเดี๋ยวเราจะมาเทสเกมในส่วนของโนเกียเอ็กซ์ 6.1 โนเกีย XP ไม่ใช่ถ้าไปโนเกีย 6.1 หรือโนเกีย6 2018นะฮะลองเทสเกมกันดูว่า Snapdragon 630เนี่ยสามารถที่จะเล่นเกมได้ลื่นไหลหรือเปล่านะฮะไปเร็วมากครับยังค่ะยังนี่ไม่เข้าเลยเนี่ยโอเคนะไม่ยังไม่เห็นเฟรมเรทตกหรือว่ามีกระตุกนะฮะก็ตอนนี้ก็สามารถเล่นได้อย่างลื่นๆอยู่แล้วเราสังเกตดูดีๆฮะคือเวลาที่มันมีการดีฟหรือว่าไปชนกับน้ำหรืออะไรเข้าเนี่ยก็คือจะมีเอฟเฟกต์ต่างๆกันเลยมาที่หน้าจอก็สามารถทำได้ดีเทียบเข้ากับรุ่นท็อปเลยเนี่ยฮะเมื่อกี้เห็นป่ะคือมันจะมีอะไรแบบกระเด็นเข้าหน้าจอนะฮะมันก็สามารถทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะอ่ะลองเปิดไนโตรเปิดเป็นบ้างกดอีกทีนึงนั่นแหละเป็นประมาณนี้นะฮะก็แรงเอาเรื่องอยู่นะฮะตอนนี้คุณขิงยังขับรถไม่เก่งนะฮะเนี่ยไปสอบใบขับขี่ไม่ได้นะขับรถแบบนี้อันนี้คืออยู่ที่เท่าไหร่ครับเนี่ยที่โหเลยแม่โหแย่มากนะฮะก็ยังอยู่ที่สุดท้ายอยู่นะลงคือผมจะบอกว่าคือตอนที่เปิดในโตเนี่ยแล้วพอมันเลื่อนมาถึงขอบสีแดงใช่ป่ะกดอีกครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นซูเปอร์ในโตแล้วมันจะแบบโอ้โหพุ่งหนักยิ่งกว่าเดิมอีกนะฮะลองกดดูลองกดดู
กดที่หนึ่งก่อนใช่ปะมาไปแล้วต้องให้มันอยู่ในสีแดงก่อนแล้วกดอีกทีหนึ่งชนมั่วหายมั่วเพราะแต่ดูในโซนนะฮะจะลืมดูทางนะฮะในจุดนี้จบแล้วเรียบร้อยโอเคนะครับก็เอาเป็นว่าสำหรับใครนะฮะที่อยากจะซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้สำหรับใครนะที่อยากซื้อสมาร์ทโฟนรุ่นนี้ฮะเพื่อที่จะไปเล่นเกมก็อันนี้เราได้เทสเรียบร้อยแล้วแล้วก็เราได้เทสอันตุ้มไปกันแล้วเดี๋ยวเปิดคะแนนให้ดูครั้งหนึ่งนะฮะโอเคเดี๋ยวเราเปิดคะแนนอันตุ้มให้ดูเป็นงานส่งท้ายคิววิวโนเกีย6ตัวนี้นะฮะ 6.1 ฮะก็อยู่ที่นี่นะฮะ99,950นะฮะโอเคเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาต่อนะฮะกับรายการ What Phone Friday Live ค่ะโอเคโอเคครับก็สำหรับใครนะฮะที่สนใจแล้วโนเกียตัวนี้นะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยมันกำลังจำหน่ายแล้วเรียบร้อยในราคา9,990บาทค่ะโอเคครับผมก็9,990บาทเนี่ยถามว่าคุณจะได้อะไรบ้างนะฮะหนึ่งก็คือวัสดุดีมากนะฮะความแน่นความแบบว่างานประกอบของเขาเนี่ยดีมากด้วยความที่เป็นโนเกียนะฮะคุณเชื่อใจแบรนด์นี้ได้เลยแล้วก็การเล่นเกมเนี่ยอย่างที่เราเทสให้ดูเมื่อสักครู่นี้นะฮะสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วไม่ทันนะฮะก็เดี๋ยวเราจบไลฟ์แล้วก็ย้อนหลังกลับมาดูนะฮะก็สามารถได้เช่นเดียวกันนะฮะแล้วก็พรีวิวและรีวิวได้ถึงบนวัดโฟนแบบเด็ดคือวันนี้เราพูดวัดโฟนแบบเด็ดบ่อยๆได้นะครับผมโอเคก็และต่อไปนะฮะสำหรับเจ้ามือถือแล้วก็รีวิวเสร็จแล้วเรียบร้อยโอเคนะฮะเดี๋ยวต่อไปเนี่ยต้องบอกว่ามันซีเครตมากๆเพราะว่าวันนี้เนี่ยนอกจากสมาร์ทโฟนแล้วเนี่ยเรายังมีโน้ตบุ๊กอย่างที่เราบอกไปนะฮะก็เดี๋ยวผมจะขอแวบไปก่อนนะฮะแล้วเดี๋ยวอาจจะกลับมาทานรายการอีกทีนึงก็เดี๋ยวจะยกหน้าที่ให้กับอีกคนหนึ่งไปซึ่งเป็นใครนะครับมานำตัวนะครับผมกับเอเซอร์ตัวใหม่นะฮะก็เดี๋ยวรอสักครู่เดียวฮะWe'll be right back.
าพมาแล้วนะครับก็ยังกลับมากับไลฟ์นะครับเมื่อกี้เราจบกับส่วนของมือถือไปแล้วนะครับวันนี้เราบอกว่าวัดโฟนมีอะไรพิเศษนะเพราะว่านี่น่าจะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับสายเว็บไซต์เรานะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือหนึ่งในโปรดักต์ที่สนใจแล้วเราก็หยิบมาให้ดูกันนะครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวก่อนนะครับผมชื่อลมนะครับก็ดูแลกับเว็บไซต์ Acer Space อยู่นะครับอันนี้ก็อยู่ในเครือใกล้ๆกันเป็นเพื่อนบ้านกันกับวัดโฟนเองนะครับส่วนนี้ก็คือครับผมมินนะครับก็เป็นอินเตอร์อยู่วัดโฟน .net นะครับนะครับวันนี้เราก็จะเอาเครื่องโน้ตบุ๊กมาให้ดูนะครับอย่างที่เกริ่นไปตอนแรกจากช่วงที่แล้วนะครับตัวนี้จะบอกว่าเป็นโน้ตบุ๊กที่พิเศษนิดนึงทำไมถึงอยากให้ดูนะครับเพราะว่ามันเป็นโน้ตบุ๊กรุ่นพิเศษนะครับไม่ได้เป็นรุ่นปกติทั่วไปที่เราจะได้ซื้อได้ง่ายๆแล้วก็มีมาบ่อยๆนะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นเครื่องส่วนตัวของน้องมีด้วยนะครับอันนี้คือซื้อมาเองนะครับไม่ได้สปอนเซอร์มาซื้อมาเองเลยนะครับจริงๆสปอนเซอร์ขอไปแล้วยังไม่ได้เลยเอาเครื่องของตัวเองมาก่อนแล้วกันนะครับอันนี้ก็เป็นกล่องที่เราถืออยู่ตอนนี้นะครับใครที่แบบติดตามพวกเรียกว่าการ์ตูนหรือซูเปอร์ฮีโร่อย่างเงี้ยนะน่าจะรู้จักดีกับสัญลักษณ์โลโก้ตรงนี้นะครับที่เราถืออยู่อันนี้คือกล่องของตัวเครื่องนะครับนี่เราเปิดให้ดูก่อนละกันแต่ก่อนอื่นดูกล่องมันมีกล่องใหญ่กว่านี้เดี๋ยวผมเอากล่องใหญ่ไปแล้วละนี่มันจะมีกล่องชั้นนอกก่อนที่เราจะให้ดูเครื่องโนบูตัวนี้นะครับกล่องชั้นนอกเนี่ยนี่นะมันก็จะเป็นเอเซอร์ปกติอย่างนี้นะครับนี่กล่องใหญ่แต่ว่ามันจะไม่ปกติตรงที่ว่าอีกด้านนึงของกล่องนะครับมันจะเป็นโลโก้มาเวลด้วยนี่เลยนะครับก็คือชัดเจนนะครับใครที่แบบว่าซื้อเครื่องนี้ต้องแบบว่าซื้อไว้เก็บนะครับไว้เก็บแบบคอลเลกชันสะสมนะมันก็ต้องแบบนี้นี่ด้วยครับไอ้ตัวนี้ก็ต้องเก็บได้ด้วยเหมือนกันนะครับอ่ะนี่กล่องใหญ่แยกไว้ทีนี้เป็นกล่องเล็กข้างในนะครับเราก็จะเจอกับกล่องตัวนี้นะครับก็จะเปิดกล่องโลโก้ปกตินั่นแหละเป็นกล่องชั้นในนะครับแต่ว่าโลโก้ด้านหน้าตรงนี้เนี่ยเห็นชัดไหมเดี๋ยวมุมแสงหน่อยนี่ครับมันจะเป็นหน้าไอรอนแมนแบบนี้เลยนะครับอยู่ตรงกลางกล่องโอ้โหใครที่เป็นสายเก็บสายคอลเลกเตอร์นะชอบมากนะครับแหมเดี๋ยวเราก็มีจุดหนึ่งด้านนี้นี่ด้านล่างกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นอเวนเจอร์นะครับ Infinity War นะครับอันนี้ต้องบอกว่า Acer เนี่ยได้ลายเส้นมาของแท้จ๊ะธรรมดานี่ครับเปิดกล่องมานี่ครับตัวสำคัญเลยคือตรงนี้ครับด้านในมันจะเป็นสีแดงแบบนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยที่เป็นโลโก้ Marvel เนี่ยมันจะเป็นเหมือนกับเป็นโฟมนะเป็นโฟมไดคัตมาลอยๆเลยนะครับหนาๆให้ดูด้านข้างเห็นป่ะเห็นมั้ยมันไม่ได้ปังอีกเนี่ยนี่นะครับมันจะเนี่ยมันจะดูมาจากตัวกล่องเห็นนะมันจะดูมาจากตัวกล่องนะเห็นมั้ยนี่นะครับนี่ว่าเนื้อโฟมมันจะนูนขึ้นมานะครับมันจะไม่ได้แบบเป็นสกินขาวๆปกตินะครับมันจะนูนขึ้นมาเลยเหมือนกับมือต่างอะไรอย่างเงี้ยนะนะครับนี่อันนี้ใบเสร็จนะครับซื้อมาจริงๆของแท้นี่เราได้จากร้านไหนมาเนี่ย Identity นะครับ Identity ราคาเท่าไหร่ครับ29,990 บาทครับนี่คือราคานะครับโน้ตบุ๊กรุ่นนี้จริงๆแล้วก็คือรุ่นที่มีขายปกติก็คือรุ่น Surface 3นะครับของ Acer แต่ว่าเอาไปทำลายใหม่นี่แล้วก็เครื่องอยู่ทางนี้นะครับอันนี้คือถุงผ้าแต่เดี๋ยวนี้เก็บแบบนี่ก็คือเปิดกล่องมาก็จะได้ถุงผ้าแบบนี้นอนอยู่ในกล่องเลยแล้วพอเปิดนะเปิดออกมาก็จะเห็นครับครับดึงไอ้ดูถุงก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปดูข้างในของดีไปทีหลังเอ๊ะเอาของต้องจิ้มก่อนนะครับอันนี้ก็เป็นถุงผ้านะครับมีลายไอรอนแมนยืนอยู่นะครับเป็นชุดตัวใหม่ก็คือมาร์ค50นะครับในภาพนี้นะครับอินฟินิตี้บอลแล้วก็ด้านหลังเนี่ยมันก็โล่งๆไม่มีอะไรเป็นผ้าธรรมดานั่นแหละไว้กันรอยแล้วก็ดูไฮไลท์ของเราครับนี่คือ Acer Swift 3 Special Edition นะครับซึ่งเป็น Iron Man นะครับครับก็คือเป็นลายที่เห็นนี่นะครับใครดูก็ต้องรู้ว่านี่คือ Art Director นะครับอยู่ตรงหน้าอกของ Iron Man นั่นเองนะครับนี่ก็จะเป็นสีแดงนะครับสีแดงแบบนี้แล้วก็จะมีเขาเรียกว่าโทนสีแดงทองนะครับแดงทองดูด้านในครับซึ่งตัววัสดุนะครับตัวนี้จะเป็นกระจก Gorilla Glass นะครับก็ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าถ้าตกแล้วมันจะแตกได้นะครับเปิดออกมาให้ดูกล้องนะครับไปดูเนี่ยมันจะเห็นนี่เงาสะท้อนเนี่ยครับเพราะมันเป็นกระจกนะครับนี่สะท้อนไฟห้องเรานะครับนี่มันเป็นกระจกนะครับปกติเนี่ยสวิฟต์3ตรงนี้เนี่ยอันนี้พิเศษนะเพราะว่ามันจะเป็นอลูมิเนียมชิ้นนะครับเรามีตัวอย่างให้ดูด้วยเราขอยืมตัวอย่างสดๆตรงนี้แหละหน้างานนะนี่ครับนี่คือสวิฟต์3ปกตินะครับที่เป็นสีทองนี่อันนี้คือรุ่นปกตินะครับคือเนี่ยตัวเนี้ยรุ่นเดียวกันนะในรุ่นเดียวกันแต่ว่าสังเกตเห็นได้ชัดคือตรงนี้เป็นกระจกนะครับตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมทั้งชิ้นนะครับขอบคุณไปแหมนะครับแล้วก็ด้านในทีนี้มาดูด้านในเราจะมีเ
ขาเรียกว่าเป็นแบตเตอรี่เสริมก็ไม่ใช่แบตเตอรี่นะแต่ว่าเป็นของแถมที่มันมากับเครื่องนะครับคือผ้าปิดนี่กันรอยนี้นะครับผ้ามันจะเหมือนเนื้อซองเมื่อกี้แต่ว่ามันจะเป็นโลโก้หน้าของ Iron Man นะครับสีทองนี่คุมคีย์บอร์ดไว้นะครับกันรอยตัวนี้ก็เป็นด้านในจะเลอะๆหน่อยนะครับอันนี้ของจริงนะครับใช้จริงนะครับไม่ได้แบบชิ้นเศษออกมานะอาจจะแบบว่านิดนึงนะครับแต่ว่าเราก็จะให้ดูว่าเฮ้ยมันเป็นลายยังไงนะครับลวดลายเป็นยังไงนี่นะครับให้ดูชัดๆเห็นไหมชัดเจนนะครับก็คือเป็นสีแดงนะครับตัวเครื่องพื้นสีแดงแล้วก็จะมีรายละเอียดเป็นดีเทลทองนะครับอย่างตัวทัชแพดตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นขอบทองนะครับเป็นริมทองหมดเลยตัวคีย์บอร์ดนะครับก็จะเป็นปุ่มสีแดงแล้วก็ตัวหนังสือเนี่ยที่อักษรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสีเหมือนกับออกเหลืองทองนะครับเหลืองทองแล้วก็มีที่บรรทับกับเครื่องตรงนี้นะครับเป็นสีทองเหมือนกันแล้วก็ขอบของเครื่องเองนะครับตรงนี้นี่นะครับขอบเครื่องนะครับตรงนี้ก็จะเป็นสีทองด้านล่างก็เป็นสีแดงเหมือนกันนะครับอลูมิเนียมนะด้านล่างกระจกเป็นเฉพาะด้านบนนี่นะครับโอเคให้มีถือไว้ดูแล้วก็จะเราจะแนะนำถึงพวกพอร์ตการเชื่อมต่อละกันนะครับนี่พอร์ตการเชื่อมต่อนะครับด้านซ้ายของตัวเครื่องตรงนี้เห็นไหมก็จะมี USB นะครับเป็น USB 3.0 นะครับ2ช่องแล้วก็เป็น HDMI แล้วก็ USB C มั้ยตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นหูฟัง 3.5 นะครับตัวอีกฝั่งนึงแล้วก็จะได้เป็น USB น่าจะเป็น2ปกตินะครับตัวนี้ไม่ใช่3แล้วใช่ป่ะนี่นะครับเป็นสีดำก็คือเป็น USB 2นะครับแล้วก็เป็นช่อง SD card นะครับน้ำหนักตอนนี้ที่ถืออยู่หนักมั้ยครับครับด้วยน้ำหนักโดยประมาณนะครับประมาณ 1.7 กิโลกรัมนะครับก็ถือว่าไม่หนักมากก็ไม่เบามากเหมือนกันไม่หนักไม่เบากำลังดีกำลังดีนะครับราคาก็ 29,990 บาทนะครับสเปคที่ได้นี่เดี๋ยวผมให้ดูกล่องเลยแล้วกันเนี่ยบางข้างๆนะครับจะเห็นไหมเราพูดให้ฟังดูบ้างแต่มันไม่เห็นนะครับเนี่ยสเปคตัวนี้นะครับก็จะเป็นคอไอนะครับตัวนี้จะเป็นคอไอรหัสอะไรเอ่ยมีให้ดูไหมไอ้5นะครับ 8250U นะครับหน้าจอก็14นิ้วนะครับแล้วก็การ์ดจอที่ให้จะเป็น GeForce MX 150 RAM 8 GB แล้วก็ SSD 256นะครับทีนี้เนี่ยตัวเครื่องด้านในเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่า Digital Content ที่เป็น Exclusive แถมมากับเครื่องนิดนึงก็คือ Wallpaper นะครับนี่ Wallpaper ตัวนี้นี่ให้ดูมันก็จะเป็นลายออกมาแบบนี้นะครับเปิดเครื่องมาเนี่ยคือตัวเครื่องเนี่ยลง Windows มาอยู่แล้วนะครับเปิดมาก็จะติดแบบนี้เลยอาจจะมีให้เซตตอนแรกนิดหน่อยนะครับตั้งค่าอะไรว่าไปพอเข้า Windows มาก็จะเจอหน้า Iron Man ตัวนี้นะครับแล้วก็ไฮไลท์ที่บอกว่าจุดเด่นอีกอย่างนึงนะครับอันนี้ไม่บอกไม่ได้หลายคนอาจจะไม่รู้ด้วยซ้ำเพราะว่าเห็นรูปเดียวอย่างไม่เห็นนะก็คือตรงส่วนของนี่นะครับลงมานิดนึงให้ดูนี้นะครับนี่ตรงจอนี้ตรงกระจกไม่ให้ตรงจอตรงกระจกตรงนี้นะครับจะมีอาร์คไลเตอร์อยู่ตรงเนี้ยตรงนี้ไม่เป็นไฟนะครับดูในจอในตรงเนี้ยอาจจะไม่ค่อยเห็นมากแต่เดี๋ยวเราจะปิดให้ดูเอาปิดสลิปหน่อยสลิปนี่สลิปกดยัง FN สลิปนี่นะครับเดี๋ยวพอจอปิดปุ๊บเนี่ยตรงนี้มันจะดับเห็นไหมชัดเจนอ๋อจะปิดไฟเลยเหรอโอเคนะครับนี่ก็จะเห็นตอนนี้มันอาจจะไม่มีไฟนะครับคือเนี่ยที่เห็นตรงนี้มันสะท้อนแสงจากจอในห้องนะครับแต่ว่ามันไม่มีไฟอยู่ถ้าเราเปิดเครื่องขึ้นมาปุ๊บนะครับเดี๋ยวให้จอมันติดแล้วเดี๋ยวมันจะมีไฟขึ้นมานี่นะครับชัดเจนเลยนี่เป็นไงครับโอเคนี่ก็เป็นฟีเจอร์นึงนะครับที่ Acer ทำมาให้กับเครื่องรุ่นนี้นะครับต้องบอกว่าพิเศษด้วยที่บอกไปว่าในสวิฟต์3ตัวธรรมดาเนี่ยมันเป็นอลูมิเนียมมันไม่ได้เป็นกระจกอย่างนี้มันก็ไม่มีไฟรอดออกมานะครับแต่ตัวนี้ทำให้นะเจาะช่องรอดนะครับส่วนการใช้งานเนี่ยจากคนใช้จริงรู้สึกเป็นไงบ้างก็เลื่อนไหลดีนะครับเพราะว่าด้วย SSD 256GB ก็เร็วกว่าฮาร์ดดิสก์ทั่วไปครับก็ถือว่าใช้งานได้ค่อนข้างปกตินะเพราะว่ามันจะเร็วกว่าเครื่องแบบพวก HDD นิดนึงเพราะว่ามันเป็น SSD นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงในสวิฟต์3ที่ผมชอบอย่างนึงนะครับก็คือตรงจุดนี้นะครับนี่ตรงจุดนี้เลยนี่จะเห็นชัดชัดนะครับข้างๆโลโก้มาเวลตรงนี้เนี่ยที่ผมนิ้วผมชี้อยู่นะตรงนี้เป็นตัวอ่านลายนิ้วมือนะครับมันจะเหมือนกับการใช้โทรศัพท์นะครับบางคนใช้คอมพิวเตอร์เนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแต่ว่ามันจะมีบางคนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วก็เราต้องการเข้ารหัสคือเหมือนกับมือถือแหละคือใส่รหัสเอาไว้ไม่ให้ใครมาแบบมาเปิดใช้ง่ายๆนะครับบางคนเดินมาเปิดแล้วก็เล่นเลยอย่างเงี้ยถูกป่ะบางทีมันมีข้อมูลส่วนตัวอยู่นะครับก็มันก็เลยต้องขอความปลอดภัยหน่อยนะทีนี้มานั่งพิมพ์รหัสกันตลอดเวลามันก็รำคาญลำบากนั่นก็ใช้ตรงนี้เนี่ยสแกนลายนิ้วมือได้กับมือถือนะครับง่ายๆแล้วนอกจากการใช้งานลื่นไหลมีอะไรที่รู้สึกว่าพิเศษไหมกับเครื่องตัวนี้ก็ระบบเสียงครับอันนี้จะเป็น Acer True Harmony นะครับซึ่งจะให้มิติเสียงที่ดีมากครับ
ย่างกับ Dolby Surround เลยทีเดียวเราเปิดเล่นได้มั้ยมีให้ดูได้ครับเดี๋ยวเปิดเทเลอร์ให้เทเลอร์ Infinity War ให้ดูครับในไลฟ์เรามีใครถามแล้วบ้างมั้ยเนี่ยคุณชนะถามว่าผ้าแผ่นเท่าไหร่ถามผ้าอะไรครับผ้าคลุมเมื่อกี้นะผ้าคลุมนี่เราเปิดเสียงให้ดูมันดังจริงนะไมค์มันชิ่งเลยลำโพงด้านใต้อันนี้ยืนชัดไหมต้องพูดนี่ครับเราเปิดเสียงให้ดูอยู่นะครับเราหันด้านให้ดูเราเปิดเป็นเทเลอร์ยูทูบอยู่นะครับนี่เป็นระบบเสียงให้ฟังคร่าวๆนิดนึงแล้วกันมีเพลงไหมผมเปิดเพลงดีกว่าเพราะฟังดูไม่ค่อยได้ยินอ่ะผมเปิดเพลงมาดีกว่าเพลงเปิดเพลงมีแบบสั้นๆไหมอันนี้หน่อยก็ได้อันนี้หน่อยฟังเสียงให้เสร็จปิด YouTube ไอ้ปิดตัวเทเลอร์เนี่ยเราเปิดให้ฟังนะเอาแบบท่อนฮุกเลยขอฮุกเลยมีฟังเสียงหนึ่งแล้วกันครับทีมงานเต้นกันใหญ่ตอนนี้นะครับผมโอ้โห48นะโอเคก็มานี้แล้วกันนะครับนี่ให้ดูระบบเสียงถือว่าดีกว่าที่คิดไปเยอะมากนะครับเพราะว่าเครื่องมันตัวเล็กมากนะครับโอเคพอแล้วปิดจะไปทีมงานแค่ที่หูใหญ่แล้วนะฮะเสียงดังเหลือเกินนี่บอกแล้วเสียงมันดีนะครับตัวนี้ถือว่าเครื่องก็ไม่ได้ใหญ่นะแต่ว่าเสียงดีกว่าที่คิดไว้นะครับโอเคสำหรับวันนี้แล้วก็เหลือเวลาน้อยแล้วมีอะไรอยากจะฝากอ๋อลืมไปเรามีของแถมด้วยนี่ว่าครับก็ซื้อมานะครับถ้าทุกคนอยากรู้ว่าราคา 29,990 บาทนั้นแถมอะไรบ้างนะครับอย่างแรกนะครับก็คือจะเป็นโมเดล Iron Man นะครับชูนะครับตรงนี้นี่ครับอันนี้ก็เป็นของป๊อปฟังโกนะครับนี่ปกติเราซื้อข้างนอกตัวละ5-600ขึ้นไปนะครับ5-600อยู่ราคาได้อยู่อันนี้เป็นของแถมที่ Acer แถมให้นะครับใครที่ซื้ออ่ะมีไหมต่อมานะครับเป็นWireless Mouse นะครับอันนี้ก็ Anitech นะครับอันนี้ก็ใช้งานปกติไม่มีอะไรพิเศษนะครับทั่วไปนะครับแล้วก็ยังมีกระเป๋าเป้ของ Creator ด้วยนะครับของ Acer นะครับอันนี้ก็เป็นของแถมสแตนดาร์ดนะครับ Acer แถมให้กับเครื่องทุกตัวที่ Acer ขายอยู่แล้วนะครับเป็น Creator นะแม้ว่าจะไม่ใช่ยี่ห้อ Creator แต่ว่าก็แถม Creator ให้นะครับก็ใช้ได้เหมือนกันครับแล้วก็ยังมีลำโพง Bluetooth ของ Acer ด้วยนะครับอันนี้นี่ก็แล้วแต่สาขาที่ตัดโปรโมชั่นนะครับก็จะได้ของแถมแตกต่างกันออกไปเพราะมันเป็นของแถมพิเศษครับนอกจากนี้ถ้าซื้อตระกูล Acer Iron ไอ้นะ Marvel Edition นะครับก็จะภายใน31พฤษภาคมนี้สามารถลงทะเบียนได้ที่Facebook Acer นะครับแต่ว่าจะได้สิทธิ์ชิมไปเที่ยวฮ่องกงฟรีๆเลยนะครับอ๋อก็คือใครที่ซื้อแบบรุ่นที่เป็น Marvel คือต้องบอกว่านอกจากตัวนี้เนี่ย Marvel จะมี2รุ่นจะเป็น Thanosแล้วก็จะเป็นจะไปอเมริกานะครับมี3ตัวนะครับใครที่ซื้อ3ตัวนี้ที่เป็นมาร์เวลเนี่ยก็พอซื้อเสร็จปุ๊บเอาไปลงทะเบียนแล้วเดี๋ยวเขาจะสุ่มจับชื่อผู้โชคดีนะครับก็คือจะได้ตั๋วเครื่องบินบินไปดิสนีย์ที่ฮ่องกงนะครับก็ไปเที่ยวดูมาร์เวลได้ด้วยที่โน่นนะครับอ่ะโอเคประมาณนี้ละกันครับแล้วก็ขอจบไลฟ์ละกันไม่มีอะไรใช่มั้ยทีมงานฝั่งวอทฟอร์ดยังมีอีกเหรอยังจะมีอีกนะครับโอเคนางยังมีอีกเดี๋ยวเราโยนให้เป็นทําทีมงานวอทฟอร์ดมาไลฟ์ต่อแล้วกันนะครับเผื่อมีอะไรดีๆมาดูกันต่ออีกนะฮะงั้นขอตัวนะครับบ๊ายบายอย่าลืมไปช็อปกันนะครับมีบอกความจริง โอเคครับผมก็แล้ววันนี้นะฮะก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลและของรายการวอทโฟนฟรายเดย์ไลฟ์ค่ะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเวลาแทบไม่พอจริงเพราะว่าเราขนคอนเทนต์มาผมมาให้เยอะจริงๆทั้งมือถือทั้งโน้ตบุ๊กแบบก็คือครบแล้วก็
ก็ขาดแค่ทีวีกับตู้เย็นกับไมโครเวฟเท่านั้นที่เราจะไม่ได้มีรีวิวก็สำหรับใครนะคะที่มีผลิตภัณฑ์แบบนี้ก็สามารถส่งให้เรารีวิวได้นะเดี๋ยวเราจะทำการอบไก่ทุกคนดูการผัดไมโครเวฟเนี่ยโอเคค่ะแล้วนี่ครับผมมาร์คกับน้ำขิงค่ะครับเรายังไม่ลาไม่คือจริงๆผมจะบอกว่าวีคหน้าเนี่ยต้องบอกว่าเราต้องมีแบบว่าตัวอย่างบอกเขาให้เขาได้ติดตามว่าวีคหน้าได้เห็นอะไรเราอาจจะได้เห็นพรีวิวSamsung ตัวใหม่นั่นก็คือรุ่นอะไรฮะ Galaxy A6 และ A6 Plus ค่ะครับผมก็วิกหน้านะฮะเดี๋ยวเรามาติดตามกันรวมไปถึงนะฮะวิกหน้าเนี่ยเราอาจจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับสมาร์ทโฟนที่น่าสนใจในงาน Thailand Mobile Expo รอบไฟนอลจริงๆแล้วนะฮะเพราะว่าถัดจากวิกหน้าเดี๋ยววิกถัดไปก็จะเป็นงานแล้วนะครับผมและนอกจากนั้นนะเดี๋ยววันงานเนี่ยอาจจะได้เห็นเราภายในงานด้วยนะฮะซึ่งคนอาจจะไม่อยากติดตามหรอกแต่ต้องบอกว่านอกจากเราสองคนที่น่าสนใจแล้วเนี่ยก็คือแน่นอนว่าสมาร์ทโฟนในงานเนี่ยน่าสนใจแน่นอนนะฮะก็จะได้มาเที่ยวกันได้แล้วสัปดาห์นี้ฮะอีกรอบนึงผมมาฮะและต้องขอลาไปก่อนแล้วไว้เจอกันใหม่วิกหน้านะฮะกับรายการ What Phone Friday Live ค่ะครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบาย